โทษนะคะเชฟที่จิ๋วเป็นคนแบบนี้ผมมาคิดดูแล้วนะคุณต้องป่วยหนักแน่ๆหมอบอกว่าให้รีบพามาถ้าเห็นภาพหลอนเมื่อไหร่จะแอดมิดเลยก็ได้จิ๋วคุณต้องหายนะผมสัญญาเชฟเชฟคะจิ๋วไม่ได้เป็นไบโพล่าจริงๆนะคะแล้วคุณเป็นหมอหรือไงคนบ้าที่ไหนจะยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้าล่ะเชฟจิ๋วไม่ได้ป่วยจริงๆค่ะจิ๋วรู้ว่ามันเชื่อยากแต่เชฟต้องเชื่อจิ๋วนะคะจิ๋วใช้ชีวิตแบบนี้มาทั้งชีวิตยายของจิ๋วเป็นคนทรงและพลังวิเศษพวกนี้มันก็ส่งต่อมาถึงแม่จิ๋วส่งต่อมาถึงจิ๋วจิ๋วไม่ได้อยากเป็นคนเห็นผีนะคะเชฟจิ๋วต้องถูกมองเหมือนคนบ้าจิ๋วต้องคอยเดินก้มหน้าก้มตาบอกกูว่าถ้าจิ๋วเงยหน้าขึ้นมาจิ๋วจะเห็นผีเต็มไปหมดอ่ะเชฟรู้ไหมคะจิ๋วอยากจะตายให้มันพ้นพ้นไปเลยอ่ะโทษนะคะเชฟที่จิ๋วเป็นคนแบบนี้